โยสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวสมนุวทุกคนครับกลับมากับผมอีกครั้งใน Ten Stormy Night แห่ง GVRK ครับวันนี้จะมารีวิวมอนสเตอร์ครับตอนนี้เราอยู่ในแท่น Fusion Hexagram นะครับก็คือแท่นบูชาการทำ Fusion นั่นเองถ้าผู้เล่นระดับสูงเนี่ยครับหรือว่าเล่นกันมานานระดับปี2ปีเนี่ยอาจจะห่างหายกับการ Fusion ไปแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงมอนสเตอร์4ดาวที่ Fusion นะครับนอกจากผัวไฟที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยจะมีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งครับที่เป็นทางผ่านสำหรับการที่จะมาฟิวชั่นเจ้าฟีนิกซ์น้ำตัวนี้นะครับก็คือเจ้าโจโจ้ครับหรือว่าเจ้าโจ๊กเกอร์ไฟครับการใช้การฟิวชั่นโจ๊กเกอร์ไฟเนี่ยหรือบางคนเปิดได้ในช่วงเริ่มต้นเกมเนี่ยจะลังเลคิดว่าเฮ้ยผมจะเอามาเป็นอาหารดีผมจะเอามาทำไว้เป็นมอนสเตอร์ตัวหลักของผมไหมในไอดีหลักอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผมชอบมันมากพี่ผมชอบระเบิดแล้วผมยังไม่มีบอมตัวอื่นผมอยากเล่นผมควรทำไหมผมควรเก็บไหมกินหรือใช้ยังไงโอเคเรามาเรียงตามความสำคัญอย่างนี้ครับเตรียมกระดาษเตรียมกระดาษปากกาจดเลยครับก็คือถ้าสำหรับผมเนี่ยถ้าใครเพิ่งเปิดได้โจโจ้ใหม่ๆนะครับแล้วก็ไม่มีมอนสเตอร์ตัวอื่นเลยผมแนะนำให้ทำครับถ้าคุณมี4ดาวแค่ไม่กี่ตัวนะครับก็ทำขึ้นมาให้เป็นมอนสเตอร์5ดาว Awake เอาไว้ใช้งานระดับ1ครับช่วงฟาร์มในช่วงแรกๆครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณพร้อมคุณสามารถฟาร์มมอนสเตอร์4ดาวตัวอื่นๆที่ไว้ใช้ฟิวชั่นเจ้าฟีนิกซ์น้ำได้เนี่ยคุณค่อยถอดรูนครับแล้วก็เอาเจ้าโจโจ้เนี่ยไปฟิวชั่นหรือในเคสที่คุณมีออราเคิลลมนะครับคุณก็เก็บเจ้าโจโจ้ไว้เป็นมอนสเตอร์6ดาวได้ไปใช้คอมโบกับเจ้าออราเคิลลมในอนาคตครับแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับถ้าคิดว่าในอนาคตเราอยากฟิวชั่นฟีนิกซ์น้ำเราเก็บโจโจ้ไว้5ดาวเอาเวกนะครับทำเลเวลให้มันแม็กเก็บไว้ใช้ในการอารีนาหรือว่าการฟาร์มของเราก่อนในระดับ1นะครับโอเคเรามาดูว่าโจโจ้เนี่ยใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับก็คือเจ้าแวร์วูฟไฟครับแวร์วูฟไฟมีด้านมีด่านดรอปครับธนูไฟมีดันเจียนมีซีเคร็ตดันเจียนในธาตุไฟครับเจ้าโกเลมน้ำมีซีเคร็ตดันเจียนในธาตุน้ำและเจ้าฮาวเนี่ยมีขายในร้านนะครับแล้วก็มีได้จากการซัมมอนแบบสกอร์ขาวครับโอเคถ้าฟิวชั่นนั้นไม่ค่อยจะคุ้มครับถ้าคุณเปิดได้แล้วคุณทำจะค่อนข้างคุ้มกว่ายกเว้นคุณต้องการใช้ฟีนิกซ์น้ำนะครับก็ใน4ตัวเลือกเนี่ยจกไฟเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับถ้าเทียบกันแรง4ตัวนี้ที่จะต้องเป็นอาหารไว้ใช้ฟิวชั่นนะครับโอเคเรามาพูดถึงขั้นตอนการทำงานหรือว่าเก็บคุ้มไม่คุ้มแล้วนะครับโอเคตัดสินใจแล้วว่าผมจะทำโจโจ้ครับโอเคนะครับเรามาดูข้อมูลของเจ้าโจโจ้กันครับโจโจ้เป็นมอนสเตอร์สายระเบิดสายระเบิดในเกมนี้มีไม่มากครับน้อยค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวครับและโจโจ้เป็นหนึ่งในนั้นและเป็นมอนสเตอร์ตัวแรกๆนะครับที่ใช้ระเบิดได้นะครับในแพทแรกเลยครับโจโจ้นั้นเป็นมอนสเตอร์สายดีเฟนส์ครับโอเคเบส HP เนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าไปได้น้ำหนักของสแตทอื่นแทนนะครับคือเบส HP แค่ 9,500 นะครับมี Attack ที่ค่อนข้างปานกลางครับ650มี Attack เนี่ยน้อยกว่า Defense ครับเพราะว่ามันเป็นมอนสเตอร์สาย Defense มี Defense 681เดี๋ยวเราจะมาดูเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นมอนสเตอร์สาย Defense นะครับเหตุผลค่อนข้างตลกนิดหนึ่งนะครับ Speed 103ค่อนข้างดีครับโอเคมอนสเตอร์ตัวนี้ไม่ใช้คีเลทกับคีแดมซักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเน้นรีซิสแตนซ์ไม่ค่อยเน้นครับความสิ่งที่เน้นก็คือ accuracy เดี๋ยวผมจะมาให้เหตุผลนะครับตอนเราดูสกิลกันเรามาดูสกิลครับท่าที่1เนี่ยเป็นการปาไพ่ธรรมดาครับมีโอกาส 70% ที่จะทำให้ติดกางเขนห้ามฮิว2เทิร์นครับพอเราอัพสกิลเต็มเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีก 20% อัตราการติดเนี่ยก็น่าจะกลายเป็น 100% นะครับ 100% ครับผมท่าที่2เนี่ยการวางระเบิดครับวางระเบิดให้ศัตรูทุกตัวครับจะระเบิดจะทำงานอีก2เทิร์นนะครับก็คือมันขึ้นคูลดาวน์2เทิร์นบนหัวศัตรูนะครับและท่านี้พอกดไปเนี่ยจะเพิ่มความแม่นยำให้เราอีก50ฉะนั้นเรามี accuracy เพียง50เนี่ยก็จะมีความแม่นยำ100แล้วนะครับค่อนข้างน่าจะเพียงพอถ้าอัพสกิลเต็มเนี่ยจะใช้ได้ทุกๆ4เทิร์นครับ
ท่าที่3ครับเป็นท่าที่ค่อนข้างดีนะในการฟาร์มแล้วก็การไต่ขอครับเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวครับแล้วก็สร้างพิษต่อเนื่อง3เทิร์นนะครับ1อันเองนะครับแต่ว่า3เทิร์นครับผมจะใช้ได้ทุกๆ4เทิร์นถ้าอัพสกิลเต็มดาเมจเพิ่มอีก 20% ครับและนี่คือเหตุผลที่มันเป็นมอนสเตอร์สายดีเฟนส์นะเท่าที่ผมคิดได้ก็คือลีดเดอร์สกิลครับบวกดีเฟนส์ 33% ในดันเจียนก็เลยกลายเป็นมอนสเตอร์สายดีเฟนส์แค่นั้นเลยครับ เมื่อเราอเวกเนี่ยเราจะได้สกิล3มาก็คือสกิลโจมตีหมู่แล้วติดพิษนะครับโอเคเรามาดูรูนกันผมแนะนำสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับรูนที่หาง่ายก็คือรูนฟาทัลครับรูนรูปตัว A นี่เองนะครับรูนรูปตัว A เนี่ยจะบวก Attack เมื่อครบเซต4ชิ้นเนี่ยจะบวก Attack อีก 35% ให้ครับนะครับรูนเนี่ยค่อนข้างควรจะเน้นไปทาง Attack เปอร์เซ็นต์กับ Accuracy นะครับสปีดมีบ้างนิดหน่อยครับนะครับช่อง1นะครับเป็น attack percent ช่องที่2ออฟหลักเป็น attack percent นะครับมีสปีดบ้างเล็กน้อยนะครับช่องที่3ผมยังบวกไม่เต็มนะพอดียังคิดว่ามันไม่สวยพอนะครับอันนี้ก็คือ HP percent มาเยอะเลยนะมี accuracy นิดเดียวฉะนั้นช่องนี้ควรจะใส่ attack กับ accuracy เยอะๆนะลืมไปครับจะบอกให้เพื่อนบางคนรู้ไว้ว่าattack percent จะไม่มีอยู่ในรูนช่องที่3และ defense percent จะไม่มีอยู่ในช่องที่1ครับช่องที่1ไม่มี defense percent ช่องที่3ไม่มี attack percent ครับโอเคเรามาดูช่องที่4ครับเป็น attack percent ครับควรจะมีออฟลองเป็น speed กับ accuracy นะช่องที่5ครับ attack percent นะครับ accuracy ช่องที่6เป็น attack percent ครับโอเคเรามาดูกันการทำงานของสกิลนะครับผมจะใช้ฟาร์มในด่านประจำนะครับถ้าเป็นธาตุไฟก็คือเจ้าโจโจ้เรานี่นะครับมาฟาร์มด่านเทโมดิเซอร์นะครับทะเลทรายนั่นเองโอเคลุยเลยมาดูท่าที่1กันครับเป็นการโจมตีแบบธรรมดานะครับจะติดห้ามฮิลนะครับค่อนข้างจะเสียเวลานิดนึงนะเพื่อนๆมันหลับกันเยอะครับมาดูชาที่2ครับติดพิษติดระเบิดพิษที่ไหนเราโทษแล้วขอโทษนะครับที่พูดผิดระเบิดทุกตัวนะครับฉะนั้นเราเดี๋ยวเราดูการทำงานของระเบิดนะครับว่าแรงแค่ไหนปึ้งปึ้งหมื่นมาเลยครับไม่มีบัฟมาดูท่านี้ครับเป็นการโจมตีหมู่นะครับแล้วติดพิษแรงแค่ไหนมาดูกันตึ้ม 3,000 กว่าและติดพิษครับ3เทิร์นนะครับเรามาวางระเบิดกันครับสามพันนะครับระเบิดเติมหมื่นหนึ่งค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีครับโอเคเรามาดูกันครับว่าอารีน่านะครับดีอย่างไรครับอารีน่าเนี่ยควรจะใช้ทีมระเบิดควรจะเป็น lead speed หรือ lead attack percent นะครับเช่นเจ้ามีแกนมดน้ำนั่นเองครับและถ้าเรามีมาสเตอร์ที่ดีพอครับใช้เพียงแค่นี้ก็น่าจะปราบศัตรูได้ครับมั้ง เอ๊ะทำไมเพิ่งพูดตอนนี้ตอนยิบมา2ตัวนะเสียงฟ้าร้องจะเข้าไปในคลิปผมไหมเนี่ยร้องดังมากครับไม่สามารถจะห้ามมันได้เลยครับเรามาวางระเบิดกันเถอะกิ้งไม่ติด1ตัวนะครับระเบิดไม่คิดท่านะครับโอ้ดุจังไหมคุณเห็นไหมครับว่ารุนแรงนะครับ17,800เห็นไหมครับมอนสเตอร์สายบอมเนี่ยระเบิดจะทำงานแบบไม่คิดดีเฟนส์คิดแต่อัตแทคของเรานะครับแล้วก็ไม่คิดธาตุครับตอนวางนะครับเน้น accuracy กับ res ของศัตรูนะครับฉะนั้นถ้าใครคิดอยากจะใช้โจโจ้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวผมจะเทสอีกอย่างหนึ่งให้เพื่อนๆดูนะครับในการลงดันใครลอสผมไม่ค่อยแนะนำนะ
แต่ใช้ได้แต่ไม่แนะนำนะโอเคผมจะมาใช้ในด่านไหนดีใช้ซักผิดนะครับด่านที่ค่อนข้างยากแล้วกันครับ94นะครับในการลงหอหลายๆคนอาจจะไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าทำงานได้ดีทีเดียวครับเดี๋ยวพิษจะเยอะไปนะครับอ๋ออย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละใช้เจ้าอย่างนี้ก็ได้ครับจะได้เร่งแล้วจะได้เห็นผลงานของเจ้าโจ๊กเกอร์ไฟได้เยอะกว่ามอนสเตอร์ตัวอื่นๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมโอโต้ให้เพื่อนๆชมเลยครับขออนุญาตปรับเป็นคูณ3นะครับเอผมว่าน่าจะสักคูณ2ก็พอครับให้เพื่อนๆดูนะครับผมจะขออธิบายไกด์ไลน์ไปนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตตอนที่ระเบิดมาทำงานนะครับถ้านี้ก็จะทำพิษอีกนะครับฉะนั้นค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว11 Channel 118ด้วยนะครับระเบิดเนี่ยเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับเพิ่งคิดออกก็คือนอกจากการระเบิดแล้วนะครับทำดาเมจเนี่ยจะเขียนคำว่าสตันซ้ายมือไหมครับพอระเบิดแล้วมันจะสตันด้วยครับเห็นไหมอย่างเจ้านกลมเมื่อกี้ครับติดระเบิดแล้วก็ติดสตันครับและเห็นไหมว่าแม้แต่เจ้ากิฟฟอนน้ำก็ติดระเบิดครับถามว่าผมใช้ไหมผมใช้บ้างนะครับในด่านที่มอนสเตอร์เป็นพวกกล่อนะครับทำงานได้ดีมากๆครับแล้วก็ห้ามฮิวเนี่ยก็ทำงานได้ดีครับไม่วางระเบิดให้เขาเห็นแล้วลูกเดี๋ยวผมจะอาจจะต้องเบรกเพื่อมากดมือนะครับโอเคอาจจะไม่ค่อยแรงมากนะครับไม่มีเมื่อกี้ไม่มีบัฟดาบเห็นไหมครับสร้างพิษอีกนะครับทำงานได้ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวดูเจ้าอินุไฟดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะตายแล้วเห็นไหมมีคำว่าสตั๊ดลอยขึ้นมานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าโอ้พยายามให้มันตายด้วยไม่ได้แล้วมันต้องตายด้วยการตีธรรมดาโอเคจะมาออโต้ด่านนี้ให้เพื่อนๆดูครับทำไมมันไม่ค่อยชอบใช้ระเบิดเลยแปลกใจไหมครับเพื่อนๆบอทไม่ค่อยใช้ระเบิดเลยครับอ
อ้าวโดนรีสกิลเฉยเลยวางระเบิดสำเร็จแล้วครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเน้นระเบิดเยอะๆครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะหลงรักระเบิดนะครับสำหรับผมเนี่ยผมชอบโจโจ้มากกว่าบอมน้ำนะครับหลายๆคนชอบบอมน้ำนะแต่ผมว่าโจโจ้ก็มีดีของมันก็คือมีพิษด้วยนะครับไม่ค่อยติดสตันนะเลสเยอะน่าดูเลยแต่ละตัววางระเบิดได้อีกแล้วเห็นไหมครับหิวนะจะโกงความตายก็ไม่มีทางครับต้องโดนระเบิดตายทั้งนั้นครับไม่ต้องหิว1 ศพครับน่าจะให้มันตายด้วยระเบิดนะเห็นไหมครับว่าตายไปแล้ว1 ตัวครับจะบอกว่ามันคอมโบกับเจ้าเพนกวินลมได้ดีมากครับเห็นไหมว่ามันค่อนข้างเยี่ยมเลยนะครับโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะเห็นพิษสงกับข้อดีของเจ้าโจโจ้อยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับหลายๆคนถ้ายังลังเลไม่อยากขึ้น6 ดาวก็เก็บไว้เป็นหนึ่งในวัตถุดิบฟิวชั่นในอนาคตได้นะครับสำหรับเจ้าโจโจ้นะครับแล้วก็คลิปถัดไปครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องซิกมารัสนะครับหรือเจ้าฟีนิกซ์น้ำของหลายๆคนนั่นเองครับเพื่อนๆหลายๆคนที่ยังไม่ได้ฟิวชั่นเนี่ยอาจจะลังเลเฮ้ยพี่ผมทำดีไหมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่รูนที่ดีที่ผมมีอยู่เนี่ยแล้วก็มาเทสให้ทุกคนดูครับแต่สำหรับตัวผมเนี่ยซิมมารัสเนี่ยเหมาะสำหรับทุกๆคนนะครับยกเว้นว่าคุณจะมีตัวที่ดีกว่ามันมากๆไปแล้วในอย่างผมในปัจจุบันนะครับแต่ถ้าช่วงต้นจนถึงกลางเนี่ยผมคิดว่าเจ้าฟีนิกซ์น้ำเนี่ยเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่สุดยอดมากครับในการลงไคลอสดันเจียนครับผมให้มันเป็นมอนสเตอร์ระดับ A คลาสให้9/10สำหรับการลงไคลอสทุกด่านยกเว้นด่านของเวทมนต์ท่านหลมแค่นั้นเองครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ